มีสิ่งต้องฝ้าระวังในช่วงของหน้าแล้งคือเรื่องของปัญหาหมอกควันนะครับตอนนี้มีการพบจุดฮอตสปอตครั้งที่2ในจังหวัดเชียงรายจากการเผาไม้ในพื้นที่ไร่นาของชาวบ้านขณะที่เมืองเชียงใหม่นั้นนะครับทั่วเมืองตอนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันแต่ว่ายังไม่กระทบต่อทัศนวิสัยในการขับขีร่รถยนต์บนท้องถนนและการขึ้นลงของเครื่องบิน สภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่ครับถูกปกคลุมด้วยหมอกควันซึ่งตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศขนาดไม่เกิน10ไมครอนสูงสุดเมื่อเช้าของวันนี้ที่ตะบนช้างเผือกอำเภอเมืองวัดได้117ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรโดยคุณภาพอากาศภาพรวมนะครับ เฉลี่ย24ชั่วโมงนั้นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางส่วนทัศนวิสัยการมองเห็นบนพื้นราบยังไม่ส่งผลกระทบต่อการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนและไม่กระทบต่อการขึ้นลงของเครื่องบินโดยสารที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่แม้บนรันเว์เมื่อมองจากระยะไกลจะพบการปกคลุมของหมอกควันก็ตาม อย่างไรก็ตามสภาพอากาศดังกล่าวนั้นเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนบางส่วนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสอดคล้องกับข้อมูลด้านสาธารณสุขที่พบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจร้อยละ5เข้ารับการรักษาก่อนเวลานัดหมายของแพทย์ ส่วนที่จังหวัดเชียงรายนั้นมีการประชุมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควันหลังจากเกิดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตที่วัดได้จากดาวเทียมเป็นครั้งที่2หลังเกิดเพลิงไหม้พื้นที่ไรนาของชาวบ้านในอำเภอเวียงแก่นแต่ว่าเจ้าของนั้นให้การปฏิเสธไม่ได้เป็นคนเผาซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาทําความเข้าใจและให้ร่วมกันป้องกันการเผาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยขึ้นอีก ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เรียกประชุมด่วนในงานที่เกี่ยวข้องทุกอำเภอผ่านระบบวิดีโอทางไกลหลังเกิดหมอกควันและก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนล่าสุดนั้นวัดได้1้อยไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรจากการเผาป่าและพื้นที่การเกษตรเดี๋ยวเมื่อวันที่4มีนาคมนั้นพบจุดความร้อนมากถึง31จุดจึงสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเร่งทําความเข้าใจกับประชาชนแบบเคาะประตูบ้านเพื่อขอความร่วมมือในการงดการเผาพร้อมเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนและประสานขอกําลังทหาร ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่า